สวัสดีเพื่อนๆชาวกลุ่มดิสเดียไทยแลนด์อินเตอร์นะคะนี่ก็เป็นคลิปไกด์ Power and Magic Chasm Rising นะคะเริ่มกันที่ด่าน Power Chasm Rising นะคะที่ว่าจะจำกัดการใช้ตัวละครถ้าไม่ใช่ตัวอีเวนต์6ตัวก็จะใช้ซ้ำในด่านอื่นไม่ได้อันนี้บัสเคยผ่านไปแล้วแต่เล่นให้ดูอีกรอบทีมที่บัสใช้ในที่ผ่านตอนแรกจะเป็นไลนิ่งลัมซ่าแล้วก็บาลแฟร์ทีมนี้เลยบอสจะเห็นได้ว่ามีทั้งหมด5เวฟเป็นตัวโอเมก้าเป็นหุ่นเหล็กหมดเลยเพราะงั้นถ้าเกิดในเวฟนี้ถ้าเกิดมีเอ็กก้าจะสบายมากๆเพื่อนค่อนข้างจะแนะนำให้หยิบสควอไปเพราะว่าดาเมจสูงแล้วตัดเวฟได้พื้นฐานก็คือเบรกมันให้หมดมีทั้งหมด100เทิร์นในการเล่นอันนี้ว่าใช้เพราะว่าต้องการเร่งเทิร์นขึ้นมาอีกสักเทิร์นหนึ่งอะนะคะแต่อันนี้ที่เป็นทีมแบบพื้นฐานที่ว่าใช้บัฟให้เป็นประโยชน์เลยไอ้พวกตัวหุ่นยนต์เล็กพวกนี้เริ่มต้นมามันจะทำแค่บัฟตัวเองเพราะฉันไม่มีปัญหาอะไรเลยในการฆ่ามันนี่เริ่มต้นที่โอเมก้า2ตัวโดยพื้นฐานลาบานค่อนข้างจะแนะนำให้ฆ่าทีละตัวเดี๋ยวเว้นเมื่อเกิดคุณเอาเวก้ามาก็อีกเรื่องหนึ่งนี่เริ่มรู้สึกว่าใช้เทิร์นเปลือกร้อยเทิร์นจริงเสียเวลาตรงเบฟล้นไปเยอะมากอ
ค50เทิร์นมันจริงจบที่ประมาณ17เทิร์นก็น่าจะได้เอ้ยไม่ผิดผู้ผิด70เทิร์นก็น่าจะได้ตัวนี้จะเป็นอเมริกา2ตัวตัวนึงจะล้มได้ตัวนึงจะไม่ล้มบ้าข้างๆจะแนะนำให้ฆ่าตัวที่ไม่ล้มก่อนเพราะว่าตัวที่ล้มเราสามารถทยอยเบรกมันได้เรื่อยๆอันนี้ตั้งใจไว้ว่าจะเปิดซัมมอนประมาณเทิร์นที่70ดีไหกดเลยก็ได จบที่76เทิร์นซึ่งจำไม่ได้ว่าสกอร์จะผ่านไหมสกอร์ผ่านก็คือผ่านมาโอเคอยู่ค่อนข้างจะได้เยอะอยู่ก็โดยพื้นฐานแล้วพยายามอย่าให้เกิน80เทิร์นน่าจะดีกว่าอันนี้คำนวณแบบคร่าวๆนะคะก็โอเค power rising ก็ไม่น่ายากสำหรับคนที่มีทีมอยู่เจค่อนข้างจะช่วยได้เยอะมากๆในด่านนี้เพราะว่าบอสเป็นหุ่นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีเอ็กซ์การ์ก็จะช่วยได้ยิ่งกว่านี้อีกโอเคแต่ว่าจะไปดูเมจิกแชซึมต่อค่ะ